สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านครับเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งในตอนที่1คิด1ที่เพิ่งผ่านมานั้นน่ะเราได้พูดถึงว่าการฟื้นคืนสุขภาวะเนี่ยเราเน้นเรื่องการใช้จุดแข็งใช้ความสามารถจุดดีจุดเด่นของพวกเราแต่ละคนนะครับมาตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุการฟื้นคืนสุขภาวะโดยที่การวินิจฉัยทางการแพทย์เรื่องยาเป็นเรื่องสำคัญแต่ในเรื่องของ recovery การฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยจุดแข็งนั้นเราก็จะมาพูดถึงความสามารถมาพูดถึงเป้าหมายของพวกเรานะครับคราวนี้ในประเด็นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราคุยกันไว้ว่าการฟื้นคืนสุขภาวะมันเป็นองค์รวมนะครับก็ตั้งแต่ร่างกายจิตใจความรู้สึกจิตวิญญาณสังคมสิ่งแวดล้อมการงานการเงินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับพวกเราตามหัวข้อคำถามที่เขียนไว้ในตอนที่1คิด1นะครับคือข้อแรกเลยผมตระหนักรู้ว่าข้อมูลที่มีการสืบค้นที่มีความสามารถสติปัญญาที่เรามีถ้าเราเพียงแค่รู้แต่ยังไม่สามารถช่วยเราดีขึ้นหายจากอาการเจ็บป่วยได้เนี่ยเราก็จะละวางความรู้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยอมเข้าสู่กระบวนการการวินิจฉัยกระบวนการการรักษากระบวนการการฟื้นฟูนั่นคือข้อแรกว่าเรายอมรับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับชีวิตแล้วเราต้องการหลุดพ้นจากสิ่งนั้นมานะครับเราก็ยอมรับการเจ็บป่วยแล้วก็ยอมรับการรักษากระบวนการการฟื้นฟูฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั่นก็คือการเข้าร่วมทำกิจกรรมบำบัดจะช่วยทำให้เรามีกิจกรรมแล้วก็ฟื้นคืนนะครับถัดไปหลังจากที่ทำกิจกรรมบำบัดแล้วผมก็ได้เข้าสู่การทำจิตอาสาและข้อสุดท้ายนะครับก็คือการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับได้แก่การออกกำลังกายให้เหงื่อออกทุกเช้านะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงพอออกกำลังกายเหงื่อออกมันก็ช่วยให้เราหลับได้ง่ายนะครับถึงเวลา3ทุ่มเข้านอนง่วงหลับยาวไปตื่นอีกทีเกือบจะตี5แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ลุกขึ้นมาไปออกกำลังกายต่อมันมีผลซึ่งกันและกันระหว่างการออกกำลังกายให้เหงื่อออกแล้วก็การนอนหลับมันช่วยกันทั้งสองส่วนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราสร้างร่องความเคยชินใหม่สิ่งอะไรที่เข้ามากระทบเคยเป็นตัวกระตุ้นที่เราเจ็บป่วยหรือทำให้เราขุ่นเคืองหรือทำให้เราดิ่งเศร้าถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราจะออกห่างเลยนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราแก้ไขได้เราจะค่อยๆลงมือทำกับมันนะครับเราจะมองหาข้อดีของทุกสิ่งที่มากระทบใจเรากระทบสัมผัสเราเนี่ยเราจะหาข้อดีให้เจอแน่นอนครับทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่มันมีสิ่งที่ดีอยู่เสมอถ้าเราค้นหาในทุกๆวันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือประสบการณ์ที่ทำให้ตัวผมเองกลับมาฟื้นคืนสู่สุขภาวะจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันผมยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือการรักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับเราจะอยู่กับคนที่เสริมกำลังใจซึ่งกันและกันจะอยู่กับคนที่รักที่จะเกื้อกูลมีความจริงใจต่อกันนะครับเราสร้างสภาพแวดล้อมที่แบ่งปันสร้างสรรค์ด้วยจิตใจแท้จริงจิตใจแท้จริงก็คือคำพูดกับการกระทำนั้นมันสอดคล้องกันและทำดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานมันก็จะบ่งบอกความจริงออกมาบ่งบอกตัวตนออกมานะครับแล้วเราจะมาจับมือกันนะครับสร้างสรรค์สิ่งดีงามก้าวสู่สุขภาวะด้วยกันทุกวันถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักได้มีโอกาสเรียนรู้ไปด้วยกันและถ้าคุณมีความเห็นความรู้สึกต้องการจะแบ่งปันเขียนกลับมาที่ใต้กล่องความเห็นด้านล่างนะครับหรือส่งเข้ามาที่Facebook หรือ YouTube รักทุกคนนะครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกๆวันจนกระทั่งเราพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับ